สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขจรศักดิ์เจ้าเจริญรัตน์ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องบ้านเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิประเทศไทยสูงเกิน40ไปแบบโอ้จนหลายคนกลัวเลยนะครับขนาดบ้านยังละลายได้ในบางส่วนทางรถไฟยังละลายได้รถยังละลายได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาแต่นับวันเราต้องทำใจและอาจจะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้และนับแต่นี้จะทำอะไรล่ะคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านคิดดีๆว่ามีวัสดุอะไรที่จะลดความร้อนได้บ้างไอ้ที่สร้างไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรวันนี้วิศวกรมาคุยกันในหลากหลายให้ท่านได้รู้กันเลยนะครับวันนี้หัวข้อสร้างบ้านลดร้อนเป็นอย่างไรทำได้จริงหรือไม่นะครับมาจากคลินิกช่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับท่านแรกแหมค่อนข้างจะเป็นแขกประจำของเราไปแล้วเป็นรองประธานคลินิกช่างนะครับขอต้อนรับคุณพิจักรวงรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สองนะครับเป็นอาจารย์ประจำจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็อยู่ในทีมคลินิกช่างด้วยดร.โชคชัยอรงกรทักษิณสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับเลขาธิการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยคุณวีระยาปิยรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมขอถามหน่อยครับเหตุการณ์ปีนี้เนี่ยร้อนโคตระเลยเนี่ยหลายคนบอกโหมันมีปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวิศวะได้รับการเรียกร้องขอความแนะนำเยอะไหมฮะเยอะครับก็ส่วนมากก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านของเราอ่ะมันจะเป็นแบบสายฝรั่งซึ่งพอเป็นสายฝรั่งโดยเฉพาะชอบตอนนี้ฮิตนอร์ดิกมากตอนนี้ถ้ากลับไปดูบ้านแบบเดิมสมัยเก่าๆเนี่ยชายคาเราจะกว้างพอชายคากว้างเนี่ยมันก็ทำให้อุณหภูมิรอบบ้านเนี่ยมันก็เย็นลงไปส่วนหนึ่งแสดงว่าบ้านสายฝอตอนนี้หงิกเลยเริ่มหนักกว่าเดิมแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของวัสดุที่ใช้กับทางด้านเครื่องกลต่างๆครับแต่เรื่องนี้อาจารย์โชคชัยน่าจะตอบได้ทั้งสองท่านก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาวิชาการได้รับการขอคำแนะนำเยอะไหมก็เยอะครับนะฮะในช่วงนี้ก็คืออย่าเรียกว่าโลกร้อนเลยนะฮะตอนนี้เป็นโลกเดือด ใช่ใช่เขาเรียกว่าโลกเดือดกันชาติก็ให้ครับ boiling ใช่ฮะทีนี้นอกจากโลกเดือดแล้วเนี่ยลักษณะโลกปัจจุบันสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า globalization ก็คือโลกไร้พรมแดนแล้วทุกคนไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมฮะไปเห็นแสงเหนือแล้วก็ไปประทับใจกับบ้านทรงนอร์ดิกใช่ไหมฮะสวยจังเลยอยากมีฝันนะครับคราวนี้พอเอาฝันนั้นนะครับมาปลูกบ้านในเมืองไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าหลายคนประสบปัญหาเพราะบ้านนอร์ดิกเนี่ยความสวยคืออะไรครับมันเป็นกระจกซะส่วนใหญ่มองเห็นภายในนะฮะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยเขาต้องการแสงแดดนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นใช้แสงธรรมชาติแต่บ้านเราเนี่ยนะเคยมีเพื่อนเป็นฝรั่งนะมันเคยคุยกันว่าเฮ้ยบ้านยูนี่มีฤดูกาลกี่ฤดูกาลไอ้เราก็ตอบเพราะว่าเรียนมาตั้งเด็กนะมี3ฤดูบอกไม่ใช่นั่นบอกมี2แล้วก็ถามทำไมนะฮะมีกี่ฤดูแน่บอกว่ามีฤดูร้อนกับฤดูโคตรร้อนเราต้องปรับความคิดนะนะเพราะฉะนั้นสภาวะปัจจุบันเนี่ยแน่นอนนะมีผลต่อกระทบต่อการสร้างบ้านแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบ้านแบบนอร์ดิกเป็นยังไงทีหลังเนาะอ่ะคุณวิริยาได้รับการ เรียกร้องยังไงบ้างก็ในส่วนของวิริยาก็อยู่เครื่องทำความเย็นก็หนีไม่พ้นเรื่องแอร์เนาะอุณหภูมิที่เป็นโลกเดือดติดยังไงแอร์ก็ไม่เย็นเออคนสงสัยมากว่าเฮ้ยแอร์ก็ไม่ดีสิทำไมไม่เย็นใช่ก็จะมาตอบคำถามว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเพราะอุณหภูมิภายนอกมันก็เลยทำให้ยิ่งประกอบกับบ้านนอร์ดิกที่มีกระจกเยอะเข้าไปอีกเดี๋ยวก่อนแต่มีทางแก้ใช่ไหมมีทางแก้เอาพร้อมแล้วเอาไปพบกับข้อมูลทางวิชาการกันแล้วข้อมูลส่วนแรกเนี่ยดร.โชคชัยจะให้ความกระจ่างกับทุกท่านได้เยอะทีเดียวอ่ะไปแผ่นที่สองกันเลยไปเลยครับเชิญเลยนะครับอ่ะนี่นอร์ดิกโอเคฮะจากภาพนะจะเห็นเลยนะฮะว่าบ้านนอร์ดิกเนี่ยก็มีลักษณะหลังคาซึ่งมีความราดชันเหตุด้วยเหตุผลมันที่เพราะอะไรฮะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยหิมะตกเพราะฉะนั้นความราดชันเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำหนักหิมะให้หิมะมันไหลลงไปเรื่อยๆใช่ครับใช่คราวนี้พอทำลักษณะในปั๊บเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าใต้หลังคาออกแบบมาไม่ดีนะครับลักษณะไม่มีลมพัดผ่านใต้ช่องหลังคาเหมือนในบ้านสมัยโบราณ
นะเพื่อเป็นการระบายความร้อนบ้านสมัยโบราณของไทยใช่ครับแต่คราวนี้พอเราใช้บ้านนอร์ดิกสังเกตไหมฮะตามภาพเนี่ยก็จะไม่มีลักษณะฝ้านะครับนะแล้วก็มีลมพัดใต้หลังคาบ้านหมดเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านหลังคาก็เข้าสู่ตัวบ้านเลยทีนี้ตับแตกเลยร้อนตับแตกใช่ครับจากนั้นสังเกตนะบ้านนอร์ดิกเนี่ยจะมีลักษณะความสูงพอความสูงก็จะทำให้ขนาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีขนาดใหญ่โดยถ้าเกิดออกแบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กใจไม่ถึงนะครับแต่สตังค์ไม่พอนะใช่เพราะฉะนั้นนะร้อนแน่นอนแล้วฮะนะครับพร้อมยังไปแผ่นต่อไปยังไปไปแผ่นต่อไปเลยนะครับครับจากภาพรูปนี้ก็จะเห็นนะฮะว่าในการเราสร้างบ้านเนี่ยเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านมันต้องการความสุขสบายนะครับความสุขสบายนั้นเนี่ยไม่ได้แค่เย็นอย่างเดียวนะฮะยังต้องคำนึงถึงเรื่องของค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศนะซึ่งโดยปกติแล้วระบบปรับอากาศเนี่ยจะทำให้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในระบบปรับอากาศพื้นที่ปรับอากาศเนี่ยมีค่าสักประมาณ 50% แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องปรับอากาศไม่ดีจะสังเกตเราจะหายใจจะรู้สึกว่าชื้นอันนี้เริ่มไม่สุขสบายแล้วนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับความเร็วลมที่มาปะทะบางคนเจอความเร็วลมปะทะที่หน้าผากสักพักน้ำมูกไหลเลยครับเพราะนั้นเกี่ยวด้วยและตลอดจนถ้าเกิดในห้องปรับอากาศนั้นมีคนใช้อยู่หลายคนบางคนลักษณะเป็นคนขี้ร้อนหลายๆคนไม่ทราบนะสาวๆเนี่ยเป็นคนสะดุ้งต่อความเย็นเพราะธรรมชาติแล้วจะมีอาการท้องผูกสาวๆจะชอบซื้อชามาดื่มเพื่อระบายอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเขาจะอ่อนไหวต่ออุณหภูมิคนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยปรับอุณหภูมิเขาเรียกว่าต่ำลงไปนิดนึงปั๊บจะสะดุ้งส่วนคุณผู้ชายจะขี้ร้อนเพราะฉะนั้นจะเริ่มตีกันแล้วแต่ที่แน่นอนแล้วฮะสังคมเราพบทบใหญ่สุดเพราะฉะนั้นต้องปรับอุณหภูมิตามพบทบนะฮะพบทบสะดุ้งเมียนะครับสรุปคุณเมียใหญ่สุดนอกจากนั้นในปัจจุบันก็มีเรื่องของเขาเรียกว่า PM 2.5 ครับเพราะฉะนั้นในระบบปรับอากาศสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศติดมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นความสุขสบายเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยใน4-5 ตัวที่เรียนไว้นะตามสไลด์ดีนะครับครับเริ่มเห็นความปวดหัวแล้วฮะ เริ่มแล้วแค่นี้จากสไลด์นี่จะได้เห็นนะว่าโอเคในการที่เราจะทำให้เจ้าตัวบ้านนั้นเย็นเนี่ยนะวิธีการนะฝรั่งก็เรียกว่า passive design คือออกแบบโดยที่ไม่ให้ความร้อนมันเข้ามาอย่างเมื่อกี้ทางที่คุณวิจักบอกนะฮะว่าบ้านของทรงไทยเราเนี่ยเรามีก็เรียกว่าหลังคานะครับที่ยื่นออกไปทำให้เกิดร่มเงาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดร่มเงาเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยไม่เข้าสู่ตัวบ้านโดยตรงแต่ถ้านี้ถ้าเกิดเราจะทำบ้านนอร์ดิกเนี่ยวิธีการหนึ่งที่จะแก้เราก็จะต้องตามภาพนะเราจะต้องหาอะไรมาบังเจ้าตัวเขาเรียกว่ากำแพงหรือผนังอย่างที่ตอนนี้ก็จะใช้อย่างภาพเมื่อกี้นี้เป็นอะไรการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แนวดิ่งขอทีมงานถอยเป็นนิดนึงก็คือเป็นต้นไม้มาไว้ข้างๆใช่ครับอย่างที่ถือว่าหลักการก็จะไม่ให้แสงแดดมันโดนกำแพงโดยตรงเราก็จะมีเป็นต้นไม้เป็นอะไรมาบังแต่ตอนนี้ถ้าบังแล้วสวยก็จะปัจจุบันก็จะชอบเป็นต้นไม้เป็นกำแพงต้นไม้เป็นรั้วต้นไม้ครับแต่ก็ต้องระวังนะฮะบางสายพันธุ์นะตีตุ๊กแกเนี่ยนะนอกจากมันทำให้ร่มเงามันจะชัยชอนผนังเราด้วยอ๋อบ้านร้าวได้ง่ายใช่ครับโอเคอ่ะแผ่นต่อไปพร้อมไหมครับไปส่วนบ้านละอ่านภาพตามภาพนี่นะจะทำให้เห็นนะว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยแหล่งความร้อนที่มันเข้ามาจากดวงอาทิตย์นะเข้ามาสู่เจ้าตัวหลังคานะครับแล้วก็ตัวผนังบ้านนะครับหลักๆเลยนะฮะคราวนี้เราต้องหาวิธีการปกป้องมันนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวหลังคาเนี่ยก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างเดี๋ยวนี้มีหลังคาที่เป็นลักษณะที่เป็นฉนวนความร้อนเป็นเซรามิกนะครับจากนั้นใต้ฝ้าหลังคาก็อาจจะใส่พวกฉนวนกันความร้อนต่างๆตลอดจนเจ้าตัวผนังบ้านเดี๋ยวนี้ก็มีอิฐบนเบาดีกว่าอาจารย์กำลังจะพูดถึงวิธีแก้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับอย่างนี้อาจารย์ถ้าเหนือซีลิ่งอ่ะเหนือฝ้าขึ้นไปอ่ะถ้าเราสังเกตบ้านโบราณเนี่ยมันจะมีช่องช่องลมช่องลมคือมีช่องเข้ากับช่องออกเพราะนั้นลมที่มันอยู่เหนืออยู่ใต้หลังคาแต่ว่าเหนือตัวซีลิ่งเนี่ยมันก็จะเย็นตลอดเพราะมันได้ระบายแต่พอปัจจุบันเนี่ยเราปิดหมดเลยเพราะนั้นเท่ากับว่าเราสร้างห้องความร้อนอยู่เหนือหัวเราอีกทีนึงถ้าคิดสร้างไปแล้วล่ะครับสร้างไปแล้วก็แก้ได้ครับยังแก้ได้แก้ได้ก็เหมือนเรื่องห่วงจุ้ยแก้ได้ครับเอาปลูกเพื่อแนวตั้งยังแก้ได้ครับแต่ว่าข้างในนี่อาจจะหนักหน่อยหรือใหญ่หรือเล็กดีวะก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กขึ้นอยู่กับโครงบ้านเดิมนะฮะ uh-huh. อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นบ้านจัดสรรโดยทั่วไปเนี่ยนะทางโครงการเหนือฝ้าจะไม่ใส่เจ้าตัวฉนวนกันความร้อนอันนี้เราเติมได้เติมฉนวนกันความร้อนได้นะครับส่วนถ้าเป็นอาคารเก่านะฮะพวกหลังคาเนี่ยก็สามารถฉีดพวกโฟม
กันความร้อนเพิ่มได้หรือดาดฟ้านะครับพวกนี้เพิ่มได้ยังมีวิธีรูปต่อไปลมร้อนวนอยู่ในหลังคาเนี่ยรูปนี้รูปนี้ก็ทำให้เห็นนะฮะว่าในการออกแบบบ้านที่ไม่ดีบ้านแทนที่จะปกป้องไม่ความร้อนเข้าจะกลายเป็นบ้านที่อมความร้อนอย่างเช่นเมื่อกี้อย่างที่พี่จะบอกนะฮะว่าถ้าบ้านสมัยใหม่นะฮะที่เราไม่มีช่องสำหรับระบายลมนะครับเพราะฉะนั้นใต้หลังคาจะไม่มีการระบายความร้อนด้วยเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาปิดช่องเหล่านี้นะฮะเพราะว่าเรามีการขยายการก่อสร้างบ้านเข้ามาสู่โซนที่สัตว์มันเคยอาศัยอยู่แล้วสัตว์มันก็ไม่มีบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านของมันก็คือมนุษย์เราเนี่ยครับมันแยกกันอยู่ไปแย่งที่ป่าไม้ของมันใช่ทั้งงูทั้งนกเนี่ยจะเข้ามาตามช่องกระโลกด้วยค่ะใช่ครับนะโอเคฮะแผ่นต่อไปนะครับรูปนี้ก็เปรียบเทียบไปเห็นนะฮะว่าบ้านเนี่ยฮะที่จะช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้ตัวบ้านเนี่ยมีความร้อนถ้าเกิดเรายังจำได้ว่าเราเคยไปวัดหรือไปโบสถ์นะครับนะจะรู้สึกว่าเข้าไปข้างในมันเย็นนะเหตุที่มันเย็นเพราะอะไรไหมฮะหนึ่งก็คือว่านะลมร้อนธรรมชาติจะลอยตัวยกตัวขึ้นสูงนะฮะเป็นธรรมชาติของเขานะครับเป็นหลักการธรรมชาติจากนั้นลมเย็นซึ่งหนักกว่ามีความแน่นมากกว่าจะอยู่ต่ำจากนั้นก็จะเข้ามาตามช่องไม่ผมก็นึกว่าที่วัดเย็นเนี่ยเพราะว่าบาปมันเข้าวัดไม่ได้ตัวผีอยู่ข้างนอกอะไรจริงเป็นการออกแบบนะฮะการออกแบบก็คือเรียกการไหลเวียนของอากาศนะฮะให้ลมเย็นเข้าทางด้านล่างจากนั้นก็มาพัดระบายความร้อนตัวเราจากนั้นก็รับความร้อนเสร็จมันจะยกตัวขึ้นสูงนะครับแล้วออกไปทางด้านบนหมายถึงว่าจริงๆแล้วคือบ้านแบบโบราณของไทยโอเคเลยใช่ครับใช่เลยถ้าดูขอโทษขอทีมงานอีกนิดนึงย้อนกลับอีกนิดนึงก็คือถ้าไปตามรูปที่1เนี่ยถูกต้องเลยใช่ครับใช่ครับก็คือตามรูปที่1ทางด้านซ้ายนะฮะก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวบ้านแบบโบราณเนี่ยซึ่งมีช่องลมอยู่ช่องลมเนี่ยก็จะใต้หลังคานะก็จะทำให้อากาศภายนอกวิ่งเข้ามาระบายความร้อนใต้หลังคาเพราะฉะนั้นความร้อนใต้หลังคาจึงไม่เข้ามาสู่ตัวบ้านแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีหลังคาที่ยื่นออกไปอีกใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าแบบนอร์ดิกจะไม่มีจะไม่มีครับจะไม่มีนะฮะแล้วยังมีใครเพราะฉะนั้นใครไปตัดหรือว่าออกแบบโดยไม่มีหลังคาโดยไม่มีปีกออกมานี่เสียเลยใช่ครับแล้วนอร์ดิกที่หลังคาสั้นยังมีปัญหาอีกนะฮะน้ำฝนจะสาดเข้าที่ตัวผนังทำให้ผนังชื้นเป็นเชื้อราได้ง่ายเพราะนั้นใครที่ทำบ้านนอร์ดิกใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับ 3-4 ปีต้องซ่อมสีแน่นอนตลอดจนบ้านบอนนอร์ดิกที่เคยเข้าไปสอบถามคนใช้งานนะน้ำจะรั่วที่หลังคามีคนสอบถามมาเลยถ้าแบบนอร์ดิกแล้วมาเติมปีกได้ไหมคราวนี้เดี๋ยวมีคนสอบถามมาเนี่ยแล้วมาเติมปีกเอาเนี่ยแบบทรงไทยอย่างเงี้ยคือถ้าแบบทรงไทยมันต้องมีปีกแต่ถ้าแบบนอร์ดิกคือปีกไม่มีมาเติมปีกได้ไหมก็มันจะไม่ใช่นอร์ดิกแต่ว่าประเด็นบางทีเราจะใช้มุมของบ้านอะทิศทางแล้วก็ด้านที่แดดเข้าก็จะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรขึ้นมาคือว่าใช้วิธีอื่นแทนใช้วิธีอื่นแทนถ้าอยากจะรักษาความเป็นนอร์ดิกเป็นนอร์ดิกแต่มันร้อนตับแตกอะแต่ว่าเขาใช้ต้นไม้หรือใช้ทิศทางของแดดช่วยรูปต่อไปรูปต่อไปมีวิธีการที่จะป้องกันความร้อนผ่านทางหลังคาอีกยังไงครับรูปภาพนี้ก็สังเกตนะครับว่าวิธีการปกป้องความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยทางหลังคาเนี่ยไล่ตั้งแต่นะครับหนึ่งเราทำหลังคาใช้วัสดุที่เป็นฉนวนนะครับแล้วก็สะท้อนความร้อนนะครับจากนั้นถ้าเกิดวิธีการนี้ไม่ได้ก็จะใช้วิธีการหนึ่งให้แสงผ่านเจ้าตัวกระเบื้องเข้ามาแต่เหนือฝ้าเรามีเจ้าตัวฉนวนกันความร้อนนะครับนี่ใช้วิธีการแบบนั้นนะหรืออีกการหนึ่งก็คือว่าหลังคาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเจ้าตัวหลังคาไม่ได้ก็ใช้เจ้าตัวกันพ่นนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนบนเจ้าตัวหลังคามีคำถามมาเลยครับผมมีคำถามถามว่าเป็นตลาดเหมือนกับตลาดสดอ่ะทีนี้จะแก้วิธีไหนตลาดสดมีหลังคาปกติแล้วเขาก็จะเอาหลังคาสังกะสีหรือหลังคาอะไรไม่ต้องชี้ใช่ไหมจะแก้ยังไงที่จะลดความร้อนตลาดสดโดยปกติถ้าเป็นตลาดเก่าจะสังเกตว่าความสูงของหลังคาไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแสงแดดจะเข้ามาที่หลังคาแล้วก็เข้ามาตัวผู้ขายหรือผู้ใช้งานตลาดได้ง่ายจะรู้สึกเพราะฉะนั้นหลายตลาดเดี๋ยวนี้เขามีการรีโนเวทตลาดนะด้วยการยกเจ้าตัวโครงหลังคาให้สูงขึ้นวิธีที่หนึ่งยกหลังคาให้สูงขึ้นใช่ครับจากนั้นถ้าเกิดว่ายกไม่ได้เนื่องติดปัญหาในเรื่องกฎเกณฑ์ของกฎหมายหรือคลาดโครงสร้างหรือต้นทุนนะก็จะใช้วิธีการที่สองนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวหลังคาเป็นเมทัลชีทโดยด้านล่างเนี่ยมีการเคลือบเจ้าตัวฉนวนกันความร้อนจะเป็น PU โฟมพ่นให้หนาครับครับแล้วก็อีกอย่างก็ติดพัดลมใต้หลังคาให้ฝั่งหนึ่งมีลมเข้าแล้วก็มีทางออกอีกด้านหนึ่งอันนี้
อันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่3ใช่ครับเราจะเห็นวิธีการนี้เหมือนตามโรงงานที่เขาติดวัสดุติดลูกหมูนะฮะนั่นแหละก็คือว่าเราจะติดทางคาเพื่อให้ลมที่มันร้อนๆเนี่ยก่อนที่ถึงคนเนี่ยให้มันพัดออกไปครับทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการของ ventilation ที่ถูกต้องเลยในงานระบบใหญ่ๆอะค่ะเราไม่ได้ปรับอากาศอย่างเดียวเราต้องเอาหลักสิ่งที่เรียกว่า ventilation หรือการระบายอากาศเนี่ยเข้ามาช่วยหมายถึงว่าอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ดีอาจจะไม่อาจจะช่วยพร้อมกันอาจจะช่วยพร้อมกันทำทั้งสองอย่างย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปใหม่วิธีถ้าเจอปัญหาเอาตลาดเก่าหนึ่งยกหลังคาให้สูงขึ้นครับสองอะไรนะใช้เมทัลชีทที่มีฉนวนกันความร้อนติดอยู่ใต้ที่มีฉนวนกันความร้อนครับนะครับสามพัดลมให้ไออากาศข้างใต้หลังคาเนี่ยให้มันโฟลว์ผ่านไปได้โดยการฝั่งนึงเนี่ยก็คือติดพัดลมให้ดูดอากาศให้มันเข้าไปในอาคารแล้วก็ให้อีกด้านนึงอ่ะมันพุ่งออกไปเพราะนั้นมันจะเข้าด้านนึงออกด้านนึงอากาศมันก็จะหมุนตลอดหมุนเวียนตลอดมันก็มีการหมุนเวียนเติมอากาศใหม่ตลอด4มีไหมเมื่อกี้เราคุยถึง4นะก็ที่บ้านเรานิยมแค่ประมาณนี้ฮะที่ใช้ได้จริงนะที่ใช้ได้จริงนะถ้ามากกว่านี้อาจจะใช้ไม่ได้จริงก็เลยไม่ใช้หรือแพงลีซีย้ายตลาดอ๋อย้ายตลาดนี่ก็พยายามเทพื้นคอนกรีตให้น้อยหน่อยอาจจะใช้พวกบล็อกตัวหนอนบล็อกหญ้าช่วยอ๋อเรามันช่วยได้ก็เพราะว่าพอมันไม่มีที่ระบายอากาศอ่ะมันจะร้อนหมายถึงว่าปูนเพียวๆเนี่ยเนี่ยเราจะร้อนมากก็จะร้อนมากวิธีการที่ใช้บล็อกตัวหนอนครับบล็อกหญ้าบล็อกตัวหนอนเพราะว่าไอ้บล็อกหญ้าเนี่ยมันจะช่วยได้ในการรถก็วิ่งได้แล้วมันก็มันความร้อนเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเข้าหาคนอย่างเดียวมันก็เสริมนะพี่วิจักรฮะถ้าเป็นตลาดใกล้ๆกับแหล่งน้ำเช่นเราเห็นพวกตลาดน้ำจะใช้วิธีการดูดน้ำแล้วก็สเปรย์บนหลังคานี่เลยก็จะถามอยู่นี่วิธีนี้ได้ก็ได้ดีไหมได้ดีฮะถ้าเกิดว่าน้ำฟรีน้ำไม่พอถ้าเกิดว่าน้ำฟรีเพราะเดี๋ยวนี้น้ำแพงนะเพราะนั่นแหละในตลาดก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้น้ำก็ถือว่าเป็นวิธีที่4ได้ใช่ครับวิธีที่4ได้โอเคไปรูปต่อไปกันรูปต่อไปนี่มีแผ่นสะท้อนความร้อนมีการระบายความร้อนซึ่งตรงนี้เราก็แนะนำไปแล้วนะว่า3วิธีการเนี่ยที่ใช้กับหลังคาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้เลยอยู่ในอาคารเดียวกันได้เลยโอเคเราไปดู stack effects โดยใช้พัดที่ใช้ตามโรงงานบางทีผมก็ไม่เข้าใจไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซน stack เหรอจริงๆคือ stack แปลว่าเขาเรียกว่าแนวตั้งแนวพิงนะฮะเพราะนั้นก็คือให้อากาศมันยกตัวเหมือนที่เล่าว่าตามพวกโบสถ์คนคริสต์หรือว่ามัสยิดเราเข้าไปหรือแม้กระทั่งโบสถ์ไทยนะฮะจะรู้สึกว่าเย็นรู้สึกว่าเย็นตามธรรมชาติเลยเพราะว่าความร้อนมันจะขึ้นสูงใช่มันยกตัวขึ้นเองแล้วก็ต้องหาไอตัวสแต็กใช่ไหมเรื่องเครื่องนี้ป่ะพัดลมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโบสถ์คริสต์หรือว่ามุสลิมนะฮะหรือว่าโบสถ์ไทยเนี่ยฮะด้วยความสูงมันเองมันอากาศมันไหลเวียนเองตามธรรมชาติโอ้ไม่ต้องใช้พัดลมปัญญาใช่ครับบรรพชนนี่สุดยอดเลยครับสเปรย์สักหน่อยนึงนะก็ช่วยได้เยอะก็ช่วยได้เยอะมีคำถามว่ามีความเชื่อว่าการใช้สเปรย์แล้วละอองไปสู่คนเนี่ยอันนั้นน่ะคือเชื้อโรคจริงหรือไม่อันนี้พอจะทราบไหมขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำนะแล้วก็คือมุมเดี๋ยวก่อนนะทั้งสามเคยได้ยินไม่อย่างนี้ไหมเขาบอกเฮ้ยจริงๆแล้วการเอาสเปรย์เอาน้ำมาเป็นฝอยเนี่ยเชื้อโรคนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้พอขึ้นไปเนี่ยไอ้มุมที่มันฉีดหลังคามันต้องใกล้พอใกล้เนี่ยสเปรย์มันก็จะลงไปแต่หลังคาพอหลังคามันร้อนเนี่ยมันก็ระเหิดหมดละมันไม่ได้คือถ้าบอกว่าไอ้ตัวหัวเนี่ยมันอยู่สูงมากจนมันฟุ้งไปโดนคนอ่ะมันเรื่องนึงแต่ว่าที่ถูกต้องเนี่ยคือมันต้องสเปรย์ไปที่หลังคาหลังคาที่เจอความร้อนอ่ะน้ำสเปรย์เนี่ยมันระเหิดทันทีครับก็จะไม่ได้เกิดคือถ้าไม่ให้โดนคนก็จะดีกว่าใช่เป็นเรื่องของมุมการติดแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดว่าสเปรย์ที่หลังคาไม่ตั้งใจบางคนก็เป็นพัดลมไอน้ำไอเนี่ยแหละที่สเปรย์คราวนี้ไอพัดลมไอน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำที่เราใช้สะอาดเพียงพอไหมถ้าสะอาดเพียงพอก็ไม่น่ามีปัญหาครับเข้าใจละเห็นหลายที่เขาใช้กันแต่ก็หลายคนก็กลัวเหมือนกันส่วนใหญ่จะใช้งานเอาท์ดอร์นะฮะถ้ากังวลนะกังวลพัดลมไอ้น้ำมากกว่าแบบที่อาจารย์บอกอะในอินดอร์เราจะไม่ใช้เราใช้เอาท์ดอร์ใช่ครับแต่ถ้าเอาท์ดอร์นี่สบายค่ะครับหมายถึงว่าเอาท์ดอร์ใช้ได้แม้ว่าลมนั้นจะโดนคนใช่ครับเพราะว่าลักษณะมันเขาเรียกว่าฟุ้งกระจายแล้วมันเจือจางไปทุกครั้งเช่นเราจัดคอนเสิร์ตเราจัดตลาดนัดกว้างๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าบ้านเรือนคนอันนี้ต้องระมัดระวังแหละแต่ว่าต้องไปดูคำนึงเรื่องแหล่งน้ำน้ำที่เติมกับบำรุงรักษาเพราะว่าถ้าบอกว่าใช้มาสัก 5-6 ปี
็ยังใช้ต่อโดยไม่เป็นรักษาเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคอยู่แล้วเพราะว่าความชื้นสูงแบคทีเรียหรืออย่างเงี้ยมันเจริญเติบโตได้ดีแล้วดังนั้นความสำคัญของแหล่งน้ำการฟุ้งกระจายมีผลแน่นอนค่ะครับอ่ะเราไปดูวิธีแก้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอากาศถ่ายเทได้ก็จะลดร้อนอบอ้าวเห็นบางบ้านเขาใช้วิธีปลูกต้นไม้รอบๆซะเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะก็ได้เลยครับดีเลยจะบอกเลยฮะใช่เลยฮะครับนะฮะเพราะมีงานวิจัยว่าเจ้าตัวอากาศนะครับซึ่งไหลผ่านเจ้าตัวแนวต้นไม้นะฮะซึ่งต้นไม้เนี่ยสามารถทำให้อุณหภูมิแตกต่างจากอากาศข้างนอกแดดจัดๆเนี่ย 4-5 องศาเลยนะครับโอ้แต่ทีนี้ควรอยู่บนเขาหรือควรอยู่บนพื้นราบหรือว่าอยู่บนข้างล่างอ้าวรูปต่อไปจะทำให้ชัดเจนขึ้นเป็นรูปต่อไปตัวลงจะเอายังไงดีถ้าอยากจะไม่อยากร้อนน่ะควรจะอยู่ข้างล่างหรือควรจะอยู่บนเขารูปนี้แสดงให้เห็นนะว่า1ลมที่เราเห็นตามภาพนะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นลมร้อนจากธรรมชาติวิ่งเข้ามาพอผ่านแนวที่มีต้นไม้เราปลูกไว้ก็เรียกว่าอนาบริเวณของตัวบ้านนะฮะจะทำให้ลมร้อนเย็นลงนะลดได้ถึง 3-4 องศานะฮะจากนั้นพอมาผ่านตัวบ้านที่ดีเนี่ยสังเกตมั้ยฮะตามภาพเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมถามเพื่ออะไรเพราะมันไม่ใช่เจ้าตัวสี่เหลี่ยมตันๆเพราะสี่เหลี่ยมตันๆเนี่ยจะต้านการไหลเพราะต้านการไหลก็ระบายความร้อนไม่ดีเหมือนเรายืนอยู่กลางแดดนะแดดร้อนจัดเราจะไม่ร้อนก็ได้หากมีลมเย็นๆพัดผ่านใช่ไหมครับสองรูปสุดท้ายแล้วหมดเวลาอีกสักแล้วรูปนี้บอกอะไรเราครับผมรูปนี้ก็จะบอกให้เห็นนะว่าแหล่งความร้อนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถแก้ได้ทำให้บ้านเย็นได้โดยการใช้ให้อากาศไหลเวียนเหมือนที่พี่จักรบอกนะครับนะว่าเมื่ออากาศไหลเวียนปั๊บก็จะระบายความร้อนออกจากตัวบ้านได้นะครับครับเพราะฉะนั้นรูปสุดท้ายเนี่ยจะบอกเราใช่ไหมว่าถ้าเป็นรูปทรงพีระมิดจะดีกว่าทรงสี่เหลี่ยมอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะก็สร้างช่วยหน่อยตามรูปภาพนี้ก็เป็นลักษณะอันนี้ถ่ายมาจากเป็นรูปที่ได้มาจากเขาเรียกว่าเจ้าตัวอาคารประหยัดพลังงานที่คลอง5นะครับเป็นลักษณะสร้างสาธิตว่ามันพิสูจน์ได้จริงนะครับคือทรงแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ทรงเหลี่ยมๆจะสังเกตนะคล้ายบ้านภูมิปัญญาทรงไทยเราเลยนะครับเพราะว่ารูปร่างแบบนี้ทำให้อากาศไหลเวียนได้ง่ายนะครับนะเมื่ออากาศไหลเวียนก็พาความร้อนไปมีจั่วแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีที่มีหลังคายื่นออกไปแล้วค่อยเป็นตัวบ้านอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยตอนอากาศข้างล่างเย็นพอเป็นสามเหลี่ยมสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวความร้อนอ่ะมันขึ้นไปแล้วมันหาทางออกได้เลยมันหาทางออกได้ครับผมเพราะฉะนั้นฝันไปเถอะหรือว่าฝันไปแล้วผิดพลาดเพราะมันร้อนตับแตกก็แก้ไขที่ฝันของท่านนะครับผมตัดภาพมาที่เราแหมเราตั้งแต่ฉายภาพก็เลยไม่เจอหน้าพวกเราเลยก่อนจะหมดเวลาจริงๆแล้วถ้าสร้างไปแล้วบ้านติดกันบ้านตึกบ้านอาคารยังแก้ได้วิธีไหนเร็วที่สุดครับผมวิธีที่จะเอาให้รอดติดแอร์เพิ่มหรือไอ้ที่แอร์อยู่เนี่ยมันไม่ได้เสียหรอกแต่มันต้องไปแก้ตรงไหนแค่ตอบจากอาวุธดักกันเดี๋ยวให้วิศวกรโยธาตอบก่อนเชิญเลยเพราะเป็นโครงสร้างหลักก็จริงๆอ่ะถ้ามันเย็นอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันสู้อากาศภายนอกไม่ได้พอสู้ไม่ได้อ่ะประเด็นก็คือทำยังไงให้แดดมันไม่ลงตรงๆเช่นบอกว่าอาจจะมีตัวฉนวนกั้นเป็นกำแพงต้นไม้เราปลูกไม้เป็นกระถางแล้วทำขึ้นมาก็หรือว่าบางครั้งก็ไปทำระแนงก็ได้เพราะนั้นหลักการครั้งแรกคือว่าทำให้บ้านโดนแดดน้อยที่สุดก่อนครับแล้วอันที่สองเนี่ยความร้อนข้างในบ้านเพราะนั้นก็ต้องมีระบบที่สามารถที่จะให้มันถ่ายเทออกไปได้เร็วที่ผมบอกว่าข้างบนอาจจะมีพัดลมดูดอากาศด้านบนเข้าด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งแล้วแต่ว่ามีตะแกรงมีอะไรที่กันไม่ให้ลมเข้ามาสัตว์เลี้ยงสัตว์เลยสายเลื้อยคานโอเคเพราะนั้นพอข้างบนเนี่ยเหนือฟ้ามันไม่ร้อนมันเย็นปุ๊บแอร์ก็ไม่ทำงานหนักแล้วเพราะว่าภาพรวมของมลมองมวลกล่องอ่ะพอด้านบนความร้อนไม่มีความเย็นมันก็สู้ได้หมดครับครับต่อเลยครับถ้าเกิดในส่วนของเครื่องกลนะฮะก็คงคล้ายกับสมาคมเครื่องกลเย็นนะฮะหนึ่งก็คือออกแบบบ้านนะโดยดัดแปลงบ้านให้เป็นลักษณะตู้เย็นคือมีโฟมก็คือฉนวนความร้อนนั่นเองนะฮะเพิ่มฉนวนความร้อนเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้หลังคาหรือส่วนหลังคานะครับส่วนกำแพงบ้านถ้าเกิดว่าเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยเราคงจะมีพื้นที่แค่หน้าบ้านกับหลังบ้านที่เป็นกำแพงเพราะด้านข้างใช้ร่วมกันยกเว้นเราเป็นบ้านริมนะนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะแก้เจ้าตัวผนังด้านหน้านะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นกระจกอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าม่านหรือมูลลี่สำหรับกันความร้อนอันนี้ก็สามารถที่จะออกแบบให้สวยงามได้นะครับเลือกได้
นะเพราะฉะนั้นเย็นได้แน่นอนครับครับอ้าวสุภาพสตรีเชิญในฐานะงานระบบที่เป็นนางรองและพระรองนะคะตัวแอร์เนี่ยค่ะนอกจากเลือกให้เหมาะสมการบำรุงรักษาอย่าให้ขาดแล้วก็ทำตามรอบของมันค่ะเพื่อจะลดโหลดลดภาระของตัวแอร์ได้ให้ได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะหลักๆเนี่ยพี่ๆเขาตอบไปเรียบร้อยแล้วโอเคอ้าววันนี้เราได้ข้อคิดเพียบเลยท่านที่คิดจะสร้างบ้านอย่าเอาตามแฟชั่นแต่เอาความอยากสุดท้ายเนี่ยคุณจะมาแก้ปัญหาเพราะมันร้อนและผมเชื่อแน่ว่านับวันจากนี้มันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆและสำหรับคนที่สร้างไปแล้วมันมีวิธีแก้แต่ถ้าเกิดไม่อยากจะย้ายไม่อยากจะรื้อไม่อยากจะทุบทิ้งลองวิธีนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับในตอนที่1จบลงแต่เพียงเท่านี้ในตอนที่2เด็ดกว่านี้อีกเพราะว่าวัสดุอะไรล่ะก่อนคิดจะสร้างเนี่ยคิดถึงเขาก่อนเลยจะได้ไม่ต้องมาช้ำใจกันทีหลังเพราะมันทนความร้อนได้ดีมันจะเป็นอะไรต้องมาต่อตอนที่2กันในหัวข้อสร้างบ้านลดร้อนได้อย่างไรนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรายังเป็น3ท่านเดิมจากทีมวิศวกรรมคลินิกช่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับท่านแรกเป็นรองประธานคลินิกช่างคุณพิจักรวงรัตน์สวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือดร.โชคชัยอลงกรทักษิณสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะครับเป็นเลขาธิการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยคุณวีรยาปิยรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องของวัสดุกันความร้อนกันผมถามจริงนะฝาบ้านอย่างเดียวที่เขาบอกฝาบ้านมันมีเยอะมากเลยล่ะครับก็ตอนนี้ถ้าเป็นเกาะอิฐฉาบปูนส่วนมากเราจะชอบเป็นอิฐมวลเบาอิฐมวลเบาเนี่ยในแง่การที่ทำให้ความร้อนถ่ายเทหรือบ้านเย็นเนี่ยถ้าเทียบกับอิฐบล็อกอิฐมอนอิฐมวลเบาเนี่ยอิฐมวลเบาเนี่ยถือว่าจะช่วยได้เยอะครับครับครับแล้วถ้าเป็นแผ่นๆนะครับก็เป็นแผ่นๆก็อย่างนี้ถ้ามันเป็นแผ่น2แผ่นเนี่ยคุณสมบัติมันก็คล้ายๆกับเกาะอิฐฉาบปูนแต่เราจะได้ตรงกลางครับฉนวนซึ่งถ้าเรามองว่าปิดซ้ายปิดขวาเนี่ยมันจะอันนี้ไม่ใช่พีแคสนะพีแคสเนี่ยมันจะคือคอนกรีตที่เป็นผนังเนี่ยอันนี้ไม่ช่วยเลยอันนี้ความร้อนมาเท่าไหร่เข้ามาหมดแต่ถ้าบอกว่าเป็นบ้านแบบที่มีผนังแล้วมีกรอบมันมีคราวอยู่ตรงกลางครับอันนี้มันจะมีฉนวนอากาศมันช่วยได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้อยากได้ฉนวนอากาศเราอาจจะใส่โฟมอะไรพอใส่โฟมเนี่ยให้เรานึกถึงผนังของตู้เย็นครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของว่าไอ้บ้านเราจะเย็นแล้วความร้อนมันจะเข้ามาได้ยากเพราะว่ามันมีฉนวนนี้ป้องกันอยู่มีอะไรเสริมไหมครับเสริมทางพี่พิจักรนะฮะหลักการเจ้าตัวผนังบ้านวัสดุที่เป็นฉนวนนะฮะคือถ้าเกิดเราใช้วัสดุที่เป็นฉนวนเนี่ยก็จะช่วยลดหรือป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้าได้ง่ายแต่ความรู้ภูมิปัญญาเดิมถ้าเรายังจำอิฐบล็อกสมัยก่อนจะมีช่องอากาศอยู่ช่องอากาศตัวนั้นแหละอากาศถือเป็นฉนวนชนิดหนึ่งนะราคาย่อมเยานะฮะส่วนเจ้าตัวอิฐมวลเบาเนี่ยนะครับที่มาแทนเจ้าตัวอิฐบล็อกตัวนี้ใช้หลักการเดียวกันนะเพราะตอนที่หล่อมาเป็นแท่งเนี่ยมีการพ่นแก๊สผสมเข้าไปหรือทำให้มันเกิดฟองแก๊สเพราะนั้นมันจะมีลักษณะรูพุนๆอยู่รูพุนน่ะคือฉนวนชนิดหนึ่งนะครับครับคุณวิริยามีอะไรจริงๆแล้วทั้งสองท่านก็ได้เสริมไปหมดแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเสริมแล้วของท่านต่อไปแล้ววิริยาพูดก่อนนะวิริยาพูดก่อนอย่าเป็นสาวสวยจะต้องเป็นช้างเท้าลายมันมีที่ทำพวกนี้มันจะมีผนังไอโซวอลหรืออะไรเนี่ยมันนั้นจริงๆไอพวกนี้มันก็ช่วยได้ใช่ไหมจริงๆเราเรียกชื่อไอโซวอลมันเหมือนชื่อยี่ห้อชื่อที่ถูกต้องคือพวกแซนด์วิชพาเนลค่ะแซนด์วิชพาเนลหมายถึงมีฉนวนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเหล็กแปะเอาไว้เป็นแซนด์วิชค่ะถูกต้องแล้วช่วยได้แต่ว่าในเรื่องของความสวยงามอะค่ะอาจจะต้องแบบแล้วแต่แนวที่ชอบซึ่งผมเสริมทางคุณเดชอริยานะก็คือว่าเพราะว่าอนาคตเนี่ยบ้านที่เราจะเรียกสำหรับคนยุคใหม่จะสร้างให้ใหญ่เนี่ยเด็กยุคใหม่ตอนนี้เปลี่ยนไปเขามีงานวิจัยนะฮะเด็กยุคใหม่ไม่ต้องการอะไรมากต้องการแค่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ต้องการที่ดูหนังซีรีส์นะครับและแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ขวดโค้กสักอันหนึ่งเพราะนั้นชีวิตไลฟ์สไตล์เขาจะเป็นบ้านหลังเล็กๆเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยบ้านที่เป็นลักษณะผนังที่เป็นฉนวนแซนด์วิชเนี่ยผมว่าจะเป็นแนวโน้มที่จะมาแล้วบ้านยังต้องการบ้านอีกเหรอไอ้คนประเภทอย่างนี้เพราะว่าจริงๆมันต้องการไปซอกมากกว่ามันซ่องหรือหลืบเพราะฉะนั้นไปอยู่คอนโดเอาอย่างนี้พอไหมภาษาวัยรุ่นแต่ผมอยู่กับวัยรุ่นภาษาเยอะแต่ผนังแบบนี้ก็ขึ้นเร็วนะระยะเวลาในการก่อสร้างมันเร็วมากจริงๆไม่ไงเป็นเพราะมันเป็นสำเร็จรูปแล้วก็เอามากองเอามาวางเอามาทันดาวได้เลยล็อกดาวได้เลยใช่ครับอ้าวเราไปดูภาพกันนะครับว่าอุปกรณ์วัสดุ
ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเร็วแต่ที่สำคัญก็คือมันจะลดความร้อนอย่างไรโลกร้อนมันคงลดไม่ได้ด้วยเร็วๆนี้แต่ว่าเราช่วยตัวเองได้แล้วกันป่ะโอเคไปรูปต่อไปเลยนะครับสร้างบ้านเย็นด้วยโครงสร้างผนังบ้านเย็นทำอย่างไรคืออะไรรูปต่อไปจะบอกเราว่าโครงสร้างผนังบ้านจะมีกี่ชนิดนะครับโอเครูปแรกที่เราเห็นนะเป็นการเขาเรียกท้าทายกันนะว่าคนเราสงสัยว่าเอ๊ะผนังแบบเดิมเรานะที่ใช้วิธีการเอาเจ้าตัวอิฐก็อิฐฉาบปูนกันนะฮะกับผนังบ้านสมัยใหม่ซึ่งทำลักษณะเป็นแซนด์วิชจะขึ้นโครงเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงจะได้ให้มีช่องอากาศแบบไหนใครจะเป็นฉนวนมากกว่ากันนะครับหลายคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาถามทางพี่วิจักพี่วิจักคิดว่าน่าจะเป็นตัวไหนเป็นคำตอบก็ผมจะเชียร์ด้านผนังสำเร็จรูปนะครับแต่ถ้าเป็นคนยุคเก่าเหมือนคุณแม่ผมนะท่านจะเชื่อว่าอิฐมอนดีกว่านะครับก็ต้องก่ออิฐก็ต้องมาเทปูนกันให้เห็นใช่ครับนะแต่พอเรียกว่าความเจริญขึ้นมาคนเราก็พยายามที่จะลดนะครับไม่ให้บ้านเนี่ยมันร้อนเช่นเราอาจจะใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูน2ชั้นหรือยิ่งหนาก็เป็นฉนวนความร้อนแต่ก็มาด้วยแรงงานต้นทุนการก่อสร้างนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นคนเราก็พยายามที่จะหาอะไรที่มันถูกแล้วใช้งานได้ดีเพราะนั้นที่ทางพี่วิจักบอกนะฮะใช่เลยเป็นคำตอบก็คืออันที่2ใช่ครับก็มีทั้งการวิจัยอะไรเต็มไปหมดเลยฮะนะเพราะฉะนั้นลบภาพการก่อกำแพงเก่าๆเลยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพแสดงให้เห็นนะว่ามีการทดลองการวิจัยการเก็บข้อมูลค่าความเป็นส่วนผนังต่างๆนะรูปต่อไปเลยนะครับครับรูปนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าเจ้าตัวผนังแบบก่ออิฐฉาบปูนนะฮะจะมีข้อจุดเด่นเช่นใช้พนักงานแบบดั้งเดิมสกิลไม่ต้องมากอะไรพวกนี้ทำได้แต่พอเป็นผนังที่ลักษณะเป็นโครงคร่าวแล้วมีน้ำหนักเบานะครับนะอย่างเช่นผมเห็นนะฮะหลายคนไม่ทราบผมไปเจอพานักศึกษาไปเรียกว่าทำปริญญานิพนธ์ไปทำกับบริษัทแห่งหนึ่งสร้างบ้านลักษณะที่เป็นผนังเบาเขาอยู่แถวภูเก็ตแถวสมุยนะมีเงื่อนไขเลยผนังเบาเนี่ยจะต้องให้พนักงาน2คนแบกขึ้นเขาเพราะฝรั่งชอบบ้านบนเขานะครับน้ำหนักไม่ให้เกิน70กิโลหรือ75กิโลเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวผนังมวลเบาพวกนี้หรือที่เป็นลักษณะโครงคร่าวพวกนี้เป็นตัวตอบโจทย์เลยว่าไม่ร้อนแล้วก็เบาด้วยขึ้นเขาใช่ไหมสบายใช่ครับ ต่อรูปต่อไปครับโอเครูปนี้ก็เป็นทำให้เห็นเลยว่าเห็นไหมฮะมีการให้คะแนนเลยว่าใครเป็นแชมป์ชนะเลิศก็จะพบว่าผนังที่ลักษณะเป็นโครงข้าวนะครับนะเป็นโครงเหล็กนะฮะแล้วก็มีแผ่นประกบที่เป็นแซนด์วิชเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าแผ่นด้านนอกจะเป็นวัสดุอะไรที่เป็นฉนวนแล้วก็มีการเสริมฉนวนอีกนะครับเพราะฉะนั้นผนังแบบนี้แหละฮะให้ค่าความต้านทานความร้อนดีเยี่ยมเลยนะครับนะส่วนลำดับรองลงมาใช่ไหมฮะมีชนะเลิศเบอร์2พวกนี้ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นผนังโครงข้าวเหมือนกันแต่เปลี่ยนวัสดุให้ด้อยลงมานะครับจนตัวสุดท้ายที่ก็ได้คะแนนต่ำสุดเป็นเบอร์5เบอร์5นี่ไม่ได้บดีนะฮะแพ้ก็คือเป็นเจ้าตัวผนังก่ออิฐแบบดั้งเดิมของเราที่เรามีความเชื่อนะครับนะจุดเด่นก็คือแข็งแรงเพราะเวลาเราสร้างบ้านเราก็มักจะติดรูปตีตะปูอะไรพวกนี้ไอ้นี่ไม่พังง่ายแต่ผนังโครงคร่าวข้อจำกัดของเขานะครับเวลาจุดตำแหน่งที่เราจะติดรูปนะครับหรือจะยึดอะไรเขาเนี่ยต้องมีจุดที่กำหนดจะต้องวางแผนชนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมเคยเขาได้เข้าไปช่วยงานโครงการก่อสร้างคอนโดแห่งหนึ่งสมัยนั้นย้อนไป10กว่าปีนะฮะผู้ใช้งานคอนโดสมัยใหม่ไม่ค่อยรู้จักผนังของคอนโดที่เราเห็นที่สร้างได้ไวฉีดโฟมครับซึ่งเข้ามาใหม่ในประเทศไทยอยู่ย่านวันนั้นที่ผมเข้าไปอยู่ย่านแถวๆคลองตันลูกบ้านโทรร้องเรียนนะฮะว่าเจ้าของการหลอกลวงเคยได้ข่าวเหมือนกันเคยได้ข่าวเลยเพราะว่าลักษณะมีการเขาเรียกว่ายึดเจ้าทุนรูปตีตะปูที่ไหนทะลุไปอีกฝั่งนึงอู้ร้องเรียนเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่จริงๆก็ผู้ใช้งานลูกบ้านไม่ทราบนั่นคือเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวโครงการไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผมขออนุญาตเสริมอาจารย์ปัจจุบันมันมีอุปกรณ์มีพุกแบบต่างๆคือถ้าเราทราบว่าชนิดของกำแพงเป็นยังไงเนี่ยถามว่าจะต่อจะแขวนได้หมดอ่ะก็เลือกไอ้พุกให้ถูกเลือกตะปูให้ถูกใช่ครับก็มันจะมีที่เหมาะกับงานกำแพงแต่ละอย่างครับครับนะรูปต่อไปรูปนี้ก็แสดงรายละเอียดให้เห็นนะว่าถ้าเป็นเจ้าตัวผนังนะครับโครงคร่าวที่เราสามารถทำเป็นฉนวนเนี่ยเราสามารถดีไซน์วัสดุได้หลากหลายนะครับยิ่งเทคโนโลยีวัสดุยิ่งพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ค่าความต้านทานความร้อนความเป็นฉนวนความร้อนเนี่ยก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับนะต่อไปได้เลยครับนี่ก็จะทำให้เห็นนะว่าหลังจากเมื่อกี้รูปก่อนหน้านี้มีการใส่ฉนวนความร้อนหลายชนิดนี่ลดลงมาหน่อยหากก็เรียกว่างบประมาณเรามีน้อยแต่ยังน้อยก็ยังชนะเจ้าตัวก็อิฐฉาบปูนใช่ครับนะฮะต่อได้เลยครับ
รูปนี้ก็ทำให้เห็นนะว่านอกจากมีก่ออิฐฉาบปูนแล้วเนี่ยใช้เหมือนทางคุณพิจักษ์บอกนะใช้อิฐมวลเบาเพราะอิฐมวลเบาเนี่ยมีช่องอากาศขนาดเล็กแฝงอยู่ในตัวมันเองมันคือเขาเรียกฉนวนความร้อนชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดีกว่าเจ้าตัวไอ้เจ้าอิฐบล็อกที่เราใช้สมัยก่อนเพราะบ้านใครสมัยก่อนที่ก่อสร้างอิฐบล็อกจะเริ่มรู้สึกว่าตีตะปูอะไรก็ไม่ได้ทะลุหมดไอ้เจ้าตัวนี้มาแก้ปัญหานะทำงานได้เหมือนกันดีกว่านะครับนะโอเคครับรูปนี้ก็เหมือนกันนะฮะแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัวโครงคร่าวแล้วก็ใช้เจ้าตัวสมาร์ทบอร์ดต่างๆก็ยังเขาเรียกมีค่าความต้านทานความร้อนดีกว่าเจ้าตัวนะครับก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมนะครับนะรูปนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็เรียกคอนเวนชั่นแนลนะฮะอาจารย์ผมขออนุญาตกลับไปรูปเดิมเมื่อกี้นะรูปถ้าบอกตีเข้ามีเข้าอยู่แล้วก็บุกตอนนี้ถ้าอยากให้เย็นทำไงก็ใช้โฟมเหมือนที่โฟมลอยกระทงเนี่ยก็ไปใส่ในแต่ละช่องมันก็ช่วยได้โอ้ครับครับโครงเข้านะแหมผมก็คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ก็อาจจะงงๆกับภาษานิดนึงโครงเข้าโครงเข้าเข้าเข้าหยาบหยาบนิดนึงเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนี้ใช่โครงเข้าโอเคครับคราวนี้มันมีประเด็นอีกประเด็นนึงอนาคตนะฮะผมว่าตอนนี้เทคโนโลยีแทนพวกวิศวกรสถาปนิกใช่ไหมฮะก้าวหน้าแต่อีกสักพักประกันจะตามมาเพราะว่าในการออกแบบเจ้าตัวอาคารเนี่ยไม่ให้ร้อนแต่อย่าลืมนะฮะค่าเบี้ยประกันนี่ก็คือขึ้นอยู่ความเสี่ยงภัยของตัวบ้านเรือนถ้าเกิดเราใช้วัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนแตกไฟไหม้ลามไฟง่ายไอเนี่ยจะมีปัญหาแหละนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะฮะว่าเราเลือกใช้บ้านที่กันความร้อนอย่าลืมกันชีวิตเราด้วยโอ้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าโฟมเหมือนโฟมที่ลอยกระทงแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันเพราะว่ามันต้องไม่ลามไฟมเพราะว่าถ้าเกิดไฟไหม้แล้วโฟมที่ลามไฟอยู่ข้างในเนี่ยมันเราแทนที่เราได้ตู้เย็นเราก็จะได้ไอเป่าอยากถามแวบนิดนึงเราจะดูได้ยังไงว่าอันเนี้ยไม่ลามไฟหรือลามไฟมันมีมาตรฐานอะไรบอกเราจริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ก็เรียกว่าใช้บริการของวิศวกรนะฮะหรือสถาปนิกที่มีความรู้ท่านเหล่านั้นนะฮะเขาเรียกว่ามีความสามารถในการที่จะรู้ว่าวัสดุใดนั้นนะครับเป็นฉนวนความร้อนและปลอดภัยด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ผู้รับเหมานะครับที่ขาดความรู้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีแรงงานต่างด้าวเดี๋ยวนี้เรายอมรับสร้างบ้านเป็นพม่ากับกัมพูชาสร้างบ้านให้เราเขาเหล่านั้นนะครับเขาเรียกว่าทำตามที่เคยทำมาดูจำจำเอาเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกวัสดุให้อาจจะไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าเพลิงไหม้ได้ง่ายซึ่งพอเกิดเรื่องกลายเป็นแบบเรากลายเป็นเก็บความร้อนอยู่ในบ้านอีกบ้านติดไฟบ้านติดไฟพอไฟไหม้ปุ๊บเราก็อยู่ในเตาไฟเลยใช่มีไม่ทันด้วยลามเร็วด้วยโอ้เพราะฉะนั้นปรึกษาช่างหรือปรึกษาผู้รู้ดีกว่าครับไปรูปต่อไปนะครับแต่ทางที่ดีพึ่งธรรมชาติไปก่อนใช่ไหมครับครับรูปนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าในการที่เราออกแบบบ้านเนี่ยโดยคำนึงถึงเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นธรรมชาติเช่นอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งต้นไม้ไม่มีเราปลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นความเย็นเราสร้างได้นะฮะเพียงอาจจะต้องรอเวลาแต่เดี๋ยวนี้ก็โลกสมัยใหม่เดี๋ยวนี้จัดสวนนะฮะมันมาเป็นต้นเลยนะฮะยกมาเลยยกมาเลยล้อมสักพักนึงเข้าที่เรียบร้อยนะฮะไม่เกินปีนึงได้ร่มเงาแน่นอนเพียงแต่ว่าในการปลูกต้นไม้นั้นเดี๋ยวนี้ก็ปลูกให้เหมาะกับตัวบ้านอย่างเช่นถ้าเกิดปลูกเขาเรียกไม้ใหญ่นะแล้วบ้านเราเป็นพื้นที่ขนาดเล็กอาจจะใช้บ้านเราได้เช่นต้นมะขามเนี้ยชื่อก็น่าเกรงขามนะฮะแต่สักพักบ้านเราจะไม่เกรงขามเพราะเอียงมาโดนเจ้าตัวรากต้นมะขามต้นโพต้นประมาณนั้นนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีคำแนะนำของสถาปนิกว่าต้นไม้อะไรเหมาะสำหรับบ้านขนาดพื้นที่เท่าไหร่นะครับครับตลอดจนรูปนี้แสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับหลายคนไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวนี้มีการเขาเรียกว่าเทรดเจ้าตัวเขาเรียกว่าคาร์บอนนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นหลายคนเช่นถ้าเกิดว่าเป็นบ้านต่างจังหวัดมีพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้บ้านเรานอกจากปลูกต้นไม้ให้ได้ร่มเงาแล้วยังสามารถเอาไปเทรดคาร์บอนนะครับกลายเป็นเงินได้โอ้โหนะฮะอ่ะตัดภาพมาที่เรานะครับตัดภาพมาที่เรามีคำถามว่าถ้าจะรื้อของเก่าเอาของใหม่ออกเนี่ยวิธีใดง่ายที่สุดสมมุตินะครับสมมุติเขาก่ออิฐฉาบปูนไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วทุบใหม่เลยหรือว่าเนี่ยเขาคิดไม่ออกว่าการทุบใหม่กับการแปะวัสดุใหม่เข้าไปอะไรง่ายกว่าโอเคโจทย์ตรงนี้นะฮะหนึ่งในการที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงผมว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องกำหนดโจทย์ให้ชัดว่าหนึ่ง
อยากได้บ้านเย็นแล้วสวยไหมเห็นไหมฮะถ้ายังต้องการรักษาความสวยงามอยู่คนที่จะตอบเย็นและสวยด้วยคนแรกเลยสถาปนิกครับนะครับท่านเหล่านี้มีทั้งออกแบบภายในหรือจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าผังอนาบริเวณให้คำตอบได้เลยครับจากนั้นสถาปนิกโดยปกติแล้วก็จะทำงานควบคู่กับวิศวกรนะครับว่าความสวยงามนั้นจะทำยังไงแล้วให้มันแข็งแรงและเย็นได้เพราะฉะนั้นคนไทยหลายคนเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เท่าที่ผมเจอนะฮะเดี๋ยวนี้ออกแบบบ้านเรื่องของปรึกษาสถาปนิกให้ได้เขาเรียกว่าดีเทลนะครับคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แพงนะฮะเรามีเด็กสถาปนิกใหม่ๆนะครับทำงานลักษณะฟรีแลนซ์ที่ผมเจอนะ 35,000 ไม่แพงนะครับยิ่งถ้าทำร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารไหนไม่สวยไม่โดนใจไม่เข้าเดี๋ยวนี้ถือว่าคุ้มนะครับเท่าที่ถามเดี๋ยวก่อน 35,000 คืออะไร 35,000 ได้คาดเขาเรียกว่าดีไซน์เช่นสมมติว่าบ้านเราร้อนไงฮะอยากจะได้เอ๊ะเราจะรื้อดีไหมเราจะรีโนเวทจะเปลี่ยนยังไงแนวทางไงอยู่ในงบนี้ใช่ครับอยู่ในงบประมาณนี้งบประมาณนี้ที่ออกก็เรียกให้คำแนะนำเราได้ค่าออกแบบถึงไหมคะเป็นค่าออกแบบนะเป็นค่าออกแบบอย่างเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปชวลดีไซน์ใช่ครับคือได้แนวคิดใช่ครับได้คอนเซ็ปชวลเราไปพัฒนาต่อใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้บริการเหล่านี้ปั๊บเรียกเขาเรียกว่าช่างต่างด้าวมาจากนั้นก็ให้คำแนะนำผมว่ายิ่งทำยิ่งยาวนะยิ่งยาวเสียน้อยเสียยากใช่ครับมีคำถามต่อมาอีกว่าเป็นร้านกาแฟแต่ลูกค้าชอบนั่งพิงแล้วก็ทุบอะแบบว่าแล้วมันทำให้ไอเขาเรียกว่าผนังคงเคร่าเนี่ยผนังเบาเนี่ยมันทะลุทำไมลูกค้าทุบก่อนเรื่องแม่งเขาพิชอปอะเขาพิชอปอาจจะมีดนตรีไงใช่ไหมแล้วก็คือแต่ว่าไอฝั่งที่เป็นโบกปูนโบกอิฐเนี่ยไม่เป็นไรแต่พอมาเจอโครงเข้าเนี่ยเป็นแก้ยังไงผมขออนุญาตตรงเนี้ยผมเชื่อว่าผนังเขาเนี่ยเป็นยิปซัมบอร์ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผนังสำเร็จรูปเนี่ยมันจะมีสมาร์ทบอร์ดมีหลายอย่างที่มันแข็งแล้วก็ความหนามันเยอะเพราะนั้นก็คือเปลี่ยนวัสดุจากยิปซัมบอร์ดที่มันพังเนี่ยไปใช้พวกสมาร์ทบอร์ดแล้วหนาขึ้นครับเสริมทางให้พี่จักรเนี่ยมีเรื่องนึงไอ้เจ้าตัวสมาร์ทบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่างที่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจเจ้าตัวสมบัติของวัสดุเขาเนี่ยอาจจะทำช่องว่างของเจ้าตัวโครงคร่าวเนี่ยว่างเกินไปเพราะฉะนั้นจึงไม่แข็งแรงจริงโครงคร่าวที่ใช้เจ้าตัวสมาร์ทบอร์ดแข็งแรงได้ครับหากปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตนะนะว่าเราเว้นช่องไฟนะในตัวโครงคร่าวเนี่ยไม่กว้างจนเกินไปครับมีคนถามมาถึงเรื่องอันนี้คุณวีระยาสมาคมเครื่องทำความเย็นถามว่าแอร์ต้องเพิ่มขนาดไหมในช่วงร้อนโอ้เป็นคำถามที่ตอบว่าคลาสสิกมากอะ เพราะว่าจริงๆถ้าตอบว่าเพิ่มขนาดอะใช่แต่ว่าคุณก็จะได้การเปลืองค่าไฟมานะจริงๆต้องถามเป้าหมายก่อนจริงๆอะค่ะจริงๆพี่ๆเขาตอบมาได้แบบองค์รวมมากเลยว่าถ้าแก้องค์รวมทั้งหมดแอร์เนี่ยมันคือทางออกสุดท้ายจริงๆของงานระบบคือทางออกสุดท้ายจริงๆถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็ถ้ายังอยากเองก็ต้องเพิ่มแอร์แต่ก็ยอมรับกับค่าไฟที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับมีเดี๋ยวผมเสริมตรงนี้นิดนึงเชิญครับหลังที่ผมเคยเข้าไปเก็บข้อมูลและทำวิจัยนะฮะเช่นบ้านที่รู้สึกว่าแอร์ไม่เย็นอยากจะเพิ่มไซส์แอร์ปรากฏผมไปวัดให้จากแอร์ที่เคยซื้อมาเบอร์5แต่ใช้มาหลายปีกลายเป็นเบอร์3เบอร์2ไปแล้วลืมล้างหรอคะลืมล้างลืมทำความสะอาดตลอดจนอายุมันนานนะฮะเจ้าตัวแผงฟินคอยครีบอลูมิเนียมที่เราเห็นเนี่ยมันยุ่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันร้อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่เปลี่ยนเจ้าตัวแอร์ขนาดเดิมแต่เป็นแอร์ใหม่แค่นั้นเองฮะเย็นแล้วเห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะครับค่าไฟก็ไม่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับมีครูโรงเรียนประชาบาลบอกว่าถ้าจะต้องติดแอร์แต่เพราะว่ากลัวรถกลัว PM 2.5 แล้วก็คือเนื่องจากว่าติดอยู่กับที่เขาปลูกอ้อยมันก็ต้องมีการเผาทำยังไงที่จะปลอดภัยจริงๆการติดแอร์ไม่เกี่ยวกับ PM 2.5 นะคะแต่เป็นการเติมอากาศและระบายอากาศมากกว่าถ้าคุยยาวลึกแต่ว่าติดแอร์ไม่ได้เกี่ยวสิ่งที่จะทำให้การ PM 2.5 คือต้องทำให้แรงดันในบ้านมากกว่าแรงดันข้างนอกต้องมีตัวเติมอากาศเข้ามาแต่ว่า EP เนี้ยมันจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องบ้านเย็นเรากำลังคุยเรื่องคุณภาพชีวิตอยู่คือการเติมอากาศค่ะครับแต่ไม่ใช่เสริมไหมครับเสริมนิดนึงฮะพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นนะฮะมีทุกข์ก็ต้องหาเหตุแห่งทุกข์เช่นเรื่องของเจ้าตัวอ้อยเนี่ยปกติที่เราเห็นว่าบ้านใครอยู่ที่ใกล้ๆเจ้าตัวไร่อ้อยส่วนใหญ่นะถ้าใครเคยเข้าไร่อ้อยขนมันคันถ้าใครเข้าไปตัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเผาเพื่อลิดใบมัน
นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าบ้านเราหรือชุมชนเราอยู่ใกล้โรงงานที่เขาเรียกว่ารับตัดอ้อยสามารถไปคุยกับโรงงานได้ครับหลายๆโรงงานอยากจะทำพวกอ้อยสีเขียวอ้อยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอ้อยไม่สร้าง PM เพราะจริงๆโรงงานอ้อยก็ไม่ต้องการอ้อยที่เผาเพราะจะทำให้ค่าน้ำตาลนั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นหลายๆโรงงานนะฮะไม่อยากจะรับเจ้าตัวอ้อยที่เผาเพราะทำให้อ้อยนั้นน้ำหนักหรือน้ำตาลน้อยลงเพราะนั้นเราเข้าไปคุยเพราะนั้นพอโรงงานอ้อยนะฮะทราบปัญหาของชุมชนโรงงานอ้อยก็จะเข้ามาที่ให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับเดี๋ยวนี้โรงงานอ้อยยินดีนะมีเครื่องจักรสมัยใหม่นะยอมลงทุนที่ตัดอ้อยโดยไม่ต้องเผาคือจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ไปซื้อถ้าเราไปซื้อไล่ใดที่ไม่ใช่การเผาเขาก็จะไม่เผาแหละเพราะเขาเพราะถ้ามีคนซื้อทีนี้มันก็จะดีมานด์ซัพพลายมันก็จะเอื้อกันเราก็จะไม่ต้องมา PM 2.5 กันแบบนี้ครับครับผมอ่ะยังมีเวลานะยังมีเวลามีอะไรอยากจะเสริมไหมครับก่อนที่ผมจะยิงคำถามจากผู้ชมอีกมีประเด็นไหนไหมที่จะเพิ่มเติมครับการที่จะเพิ่มเอาทุกอย่างให้มันเบาและทนเนี่ยราคาณขณะนี้ตารางเมตรและขั้นต่ำอย่างไรครับก็ถ้าเกิดว่าบ้านแบบไม่ต้องสวยมากเดี๋ยวนี้เขาก็บนอินเทอร์เน็ตนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะก็ตารางเมตรละ10,000แต่ถ้าเกิดแบบเอาสวยหน่อยเอาทนหน่อยตอนนี้โดยทั่วไปก็ตารางเมตรละ20,000 ถึง 25,000นะครับต้องเรียนถ้าเราจะสร้างใหม่อ่ะวัสดุที่เราคุยอ่ะมันไม่ได้เพิ่มมากมายจากการที่ระหว่างวัสดุแบบที่เราคุ้นเคยกับที่เราจะป้องกันพวกนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายเพียงแต่ว่ามันต้องคุยกับผู้ออกแบบพอคุยกับผู้ออกแบบผมมองว่าไม่เกินประมาณสักไม่เกิน 30% อ่ะที่จะต้องเพิ่มจากราคาปกตินะครับในก่อสร้างมีคำถามว่าวัสดุตกแต่งที่นำเข้าเห็นขายสำเร็จรูปจากจีนเช่นหน้าตาเหมือนกับอิฐทุกประการแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับใยอะไรนั่นอาจจะพลาสติกด้วยซ้ำไม่แน่ใจหรือไฟเบอร์คือหน้าตาเหมือนเปรียบเลยอันนั้นจะเก็บความร้อนหรือไม่คราวนี้ไอ้ผมเนี่ยนะฮะทำงานกับสินค้าจีนจำนวนมากสินค้าจีนเนี่ยมีทั้งประเภทแบบเขาเรียกสักกระเบือยันเรือรบนะฮะเขาส่งพยานอวกาศได้นะฮะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยของถูกและดีไม่มีในโลกนะครับคือเรียกว่าราคาเหมาะสมกับคุณภาพเหมือนกันนะสินค้าจีนที่เรามองเห็นนะฮะว่าถ้าเราจะเลือกเข้ามาใช้ลองเช็คสเปคนิดนึงแล้วก็สเปคนั้นเนี่ยขอให้ออกโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพราะบางครั้งเนี่ยเราซื้อแต่แคตตาล็อกเลขตัวเลขในกระดาษแต่พอมาใช้จริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะนั้นควรจะเป็นสินค้าที่นำเข้านะครับแล้วผ่านห้องแลบที่เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบจะดีถึงจะยืนยันว่าใช้ได้ดีนะครับโอเคคำถามต่อมาก็คือเป็นล็อบบี้สำหรับของโรงแรมแต่ว่าพื้นเตี้ยร้อนจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นเตี้ยต้องดูปัจจัยด้วยว่าล็อบบี้ของโรงเรียนเนี่ยชั้นต่อจากไอ้เจ้าตัวเนี่ยล็อบบี้นี่เป็นอะไรเป็นหลังคาไหมฮะไอ้ตรงนี้ต้องอยากจะได้ข้อมูลถ้าทราบข้อมูลโดยส่วนใหญ่ถ้าร้อนนะน่าจะล็อบบี้โรงแรมล็อบบี้โรงแรมถ้าล็อบบี้โรงแรมเนี่ยถ้าเป็นลักษณะว่าชั้นเดียวเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีหลังคาแล้วก็ไม่มีลมพัดผ่านแต่ถ้าเป็นล็อบบี้โรงแรมที่เป็นอาคารสูงร้อนมีอย่างเดียวเลยเข้าใจว่าโถงเครื่องปรับอากาศตรงจุดนั้นนะฮะไม่เพียงพอนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยถ้าเกิดมีเป็นล็อบบี้โรงแรมมีคนเปิดเข้าออกเราสามารถติดม่านอากาศตรงประตูภาษาช่างเรียกเคอร์เทนวอลช่วยได้ครับนะทำเป็นม่านอากาศเป่าลมบังไว้ไม่ให้ลมร้อนเข้ามานะครับอยากให้ดูเรื่องตัวเมื่อกี้อาจารย์เรื่องไม่ให้ลมร้อนเข้ามาแล้วตอนนี้ระบบแอร์มันจะมีอยู่2 ส่วนคือเป่าลมเย็นออกมาแล้วดูดอากาศเนี่ยกลับเข้าไปครับตอนมาที่เจอปัญหาจริงๆคือว่าพอไอ้ดูดกลับเนี่ยมันทำงานไม่สมบูรณ์มันก็จะทำให้แอร์เนี่ยมันไม่เย็นเหมือนกันครับตอนนี้ครับเพราะว่าผมเจอที่กำลังทำส่วนงานของบริษัทเนี่ยเป็นโบสถ์โถงสูงมากตอนนี้พอสูงมากเนี่ยถ้าใช้ตัวที่เป็นหัวเจ็ตพ่นหนักมาเนี่ยมันก็จะไม่สวยพอไม่สวยเราก็ใช้ตัวที่เป็นกริลที่ออกมาสวยแต่พอสวยเนี่ยประเด็นคือน้ำหนักกว่าจะลงมาเนี่ยอาจจะไม่เย็นเราก็แก้ปัญหาโดยที่เราทำตัว return air คือดูดแอร์กลับไปที่เครื่องเนี่ยเพราะนั้นเวลาแอร์มันถึงตกมาไม่มากเนี่ยแต่พอ return air มันกลับไปตัวเย็นเนี่ยมันก็จะมาแทนที่มันก็จะทำให้เย็นตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าตอนเขากังวลแค่ตอนที่มองเนี่ยเขาดูว่าลมเรียนเนี่ยมันไปแต่ว่าพอไปปุ๊บแล้วมันไม่กลับคือไม่มีรีเทนแอร์กลับเนี่ยเท่ากับว่าไอ้ตัวเย็นเนี่ยนานๆเข้าเหมือนเอาของมาวางเรื่อยๆแล้วก็มันไม่มีที่จะวางต่อ
แต่พอถ้าเรารีเทิร์นแอร์กลับไปได้เนี่ยลมเย็นมันก็จะลงมาได้เร็วเสริมพี่ปิจักนะถ้าเกิดบ้านหลังไหนหรือแม้กระทั่งโรงแรมนะออกแบบพื้นที่ปรับอากาศเลยลักษณะเป็นโถงสูงเรียกเอเทรียมนะครับวิธีการหนึ่งทำนึกไม่ออกนึกถึงเราไปสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้เป่าลมเย็นเข้ามาแต่เย็นจากพื้นที่เราเดินนั่นแหละขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็สนใจในว่ามนุษย์เราเนี่ยอาศัยจากพื้นไปความสูงมนุษย์เราไม่ใช่เปรตก็คงสักประมาณไม่เกินสัก2เมตรอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะคอนโทรลอุณหภูมิระดับอุณหภูมิเนี่ยไม่เกิน2เมตร50เพราะฉะนั้นก็คือใช้ลักษณะก็เรียกว่าเรเดียนฟลอร์ใช่ค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันพวกอาคารสูงสมัยจะนิยมใช้แบบนี้ก็ได้มีคำถามถามว่ากระจกรอบด้านเลยเป็นอาคารสำนักงานทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ลดที่จะลดความร้อนก็ถ้าเกิดเป็นเคสผมเจอนะส่วนใหญ่จะนึกถึงเจ้าตัวปิดฟิล์มนะครับป้องกันความร้อนแต่มันมีประเด็นแบบมีอาคารก็เรียกว่ากำลังก่อสร้างที่ใหญ่นะในบ้านเราเป็นประเด็นนะฮะก็คือว่าเมื่อติดฟิล์มเข้าไปแล้วเนี่ยฟิล์มมันป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าอาคารเราแต่ฟิล์มนั้นมีการสะท้อนแสงไปที่อาคารอื่นนี่ร้องถึงศาลปกครองแล้วนะครับใช่มันมีกฎหมายอยู่ว่าติดได้แค่ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ครับนะครับแล้วยังไงครับหมายถึงว่า1ติดฟิล์มเหรอหมดแล้วมีวิธีอื่นด้วยไหมครับถ้ากระจกเต็มไปหมดกระจกรอบด้านไปหมดเลยออฟฟิศเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ก่อสร้างแล้วกระจกสูงด้วยสามารถเลือกกระจกเดี๋ยวนี้มีกระจกประเภทกระจกกันความร้อนอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยได้ครับกระจกกันความร้อนใช่ครับ1กระจกกันความร้อน2ฟิล์มผ้าม่านถือว่าใช่ไหมใช่ครับผ้าม่านต้องเลือกผ้าม่านอีกไหมครับต้องเลือกครับต้องเลือกต้องแบบหนาหรือแบบบางก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการเป็นของมันเลยเป็นชนิดของมันนะเป็นผ้าม่านกันความร้อนผ้าม่านกันความร้อนแต่ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุพอตัวผ้าม่านเป็นแหล่งที่เก็บพวกฝุ่นไรฝุ่นก็ต้องระวังมันจะมีโรคตัวหนึ่งเรียกซิกบิลดิ้งซินโดรมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้สำหรับผู้ใหญ่สำหรับผ้าม่านก็ต้องระวังเรื่องไฟไหม้ผ้าม่านก็ต้องเลือกคุณภาพด้วยใช่ครับมีผ้าม่านกันไฟหลังโอเคหมดแล้วยังมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับประเด็นไหนเพิ่มอีกไหมฮะเรื่องกระจกใช่ไหมอาคารแล้วแต่เลยอาคารเนี่ยมีโจทย์สุดท้ายเนี่ยอยากจะเพิ่มก็ถ้ากระจกก็ถ้าเป็นอาคารสูงระวังนิดนึงฮะเพราะว่าถ้ากระจกเนี่ยมันจะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเมื่อใช้กระจกทั้งอาคารจำนวนมากแต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีนะฮะเขาเรียกว่าเซลฟ์คลีนนิ่งกลาสนะครับพอมันอาศัยความชื้นในอากาศแล้วความชื้นตัวนั้นนะครับไม่เกาะมันก็กลิ้งลงมาล้างตรงกระจกนี่เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเย็นด้วยไม่ต้องจ้างคนมาเช็ดทำความสะอาดเก็บไว้เป็นประเด็นหน้าคุยหัวข้อหน้าโอเควันนี้ขอขอบคุณแขกทั้งสองท่านมากๆที่มาให้ความรู้กับเราในตอนที่2สร้างบ้านลดร้อนได้จริงๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะเราทั้ง4ขอลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ